ข้าพรรษา3เดือนจงเตือนจิตทำพูดคิดให้ดีไม่มีหมองเลิกกระทำสิ่งไม่ดีสมใจปองขอแค่ลองหักดิบชนะชัยปี2567ผังสำเร็จก่อเกิดเลิศผ่องใสทำความดีทุ่มเทสุดหัวใจได้บุญใหญ่เอาชีวิตเป็นเดิมพันทั้งทานศีลภาวนาทุ่มเต็มที่80ปีหลวงพ่อเกษมสรร55พรรษาอัศจรรย์ทุกคืนวันทุ่มเทน้อมบูชาพรรษานี้จะเป็นประวัติศาสตร์ดารดาษบุญใหญ่สุขหันษาทอดกฐิน 30,000 วัดปลื้มอุราจะติดตราตรึงใจตลอดกาลถวายเทียนพร้อมผ้าอาบน้ำฝนบุญญาดลถวายโคมไฟประสานหลอดไฟทั่วทั้งวัดสุดประมาณบุญบันดาลตักบาทนับหมื่นพันสังฆทาน 2,000 วัด 4 สิงหามุทิตาปาเรียน 9 พิสุทธิ์สรร3เดือนนี้ปรีเปรมเกษมกันมหัศจรรย์พรรษาฉลองชัยให้ทุกคนกลั่นใจใสพิสุทธิ์บริสุทธิ์ผู้ให้ปลื้มสดใสผู้รับพร้อมหยุดนิ่งอยู่ภายในชนะชัยเข้าพรรษาเข้าถึงธรรมพรรษานี้หลวงพ่อใสพิสุทธิ์พรรษานี้บริสุทธิ์สง่าล้ำพรรษาที่55น้อมจดจำหลวงพ่อธรรมชโยปราบต้นดำโดยสุขใจสูตร72นมัสการพระคุณเจ้าด้วยความเคารพอย่างสูงสวัสดีครับนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกนะครับวันนี้ก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในรายการสู้ต่อไปกลับกับผมหัวหน้าชั้นวินิจพันธ์วิริยรัตน์นะครับต้องบอกว่าเราก็ผ่านการเวลานะครับในการสั่งสมบุญของเรามาอย่างต่อเนื่องอย่างเต็มที่เต็มกำลังนะครับก็ต้องบอกว่าทุกวันทุกอาทิตย์ทุกเดือนก็จะเป็นบุญบารมีของเราช่วงนี้มีบุญอะไรอย่างไรเรามาดูกันเลยครับอันดับแรกเลยประกาศกันล่วงหน้านะครับกฐินธรรมชัย80ปีหลวงพ่อธรรมชโยนะครับจึงจะทอดวันอาทิตย์ที่3พฤศจิกายนนะครับเพื่อให้กฐินของเรานะครับได้สำเร็จอย่างง่ายๆสบายๆเราก็จะมีทอดประป่าสมทบกฐินนะครับครั้งแรก27นะครับสิงหาคมคือวันธรรมชัยนะครับครั้งที่2ก็วันครูผู้พบวิชาธรรมกาย17กันยายนครั้งที่3ก็วันคล้ายวันเกิดครบ140ปีพระมงคลเทพมุนีสดจันทรุพระผู้ปราบมารนะครับก็10ตุลาคมนะครั้งที่4ก็คือทอดนะครับนี่ก็เราก็สะสมกันได้ไปเรื่อยๆเลยนะครับภาพต่อไปครับต้นเดือนสิงหาครับ4สิงหาคมนอกจากได้มาบูชาข้าวพระแล้วก็อาจมีพิธีมุทิตาสักการะพระภิกษุผู้สอบได้ประเรียนธรรม9ประโยคนะครับระดับโลกปีที่36นะมีมอบโล่มอบทุนนะครับสังฆทาน 2,000 กว่าวัดทั่วประเทศนะครับปีที่24นะครับแล้วก็323วัด4จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็มาด้วยนะครับปีที่20ครั้งที่172นะครับต้นเดือนนี้นะครับมากันเยอะๆแล้วก็อย่าลืมชวนกันมานะครับโครงการปฏิบัติธรรมนะครับที่พนาวัดนะครับก็มีเดือนสิงหาเดือนกันยาเดือนตุลาธันวานะครับก็มีต่อเนื่องและพิเศษสำหรับเดือนวันแม่เนาะคือใครที่ไปรุ่นนี้นะครับคือรุ่นวันที่11ถึง17ถ้าชวนคุณแม่ไปด้วยคุณลูกชวนคุณแม่ไปด้วยเนาะถือว่าเป็นเทศกาลวันแม่เนี่ยครับก็ทางโครงการจะมีคูปองส่วนลดนะครับให้500บาทคุณแม่500คุณลูก500ได้ส่วนลดเพื่อไปใช้รุ่นต่อไปนะครับอย่างเช่นรุ่นที่18ถึง24สิงหา22 28กันยา29ถึง5ตุลา1ถึง7ธันวา8ถึง14
มารุ่นนี้รับคูปองรุ่นนี้แต่คูปองไปใช้รุ่นถัดไปภายในปีนี้นะรายละเอียดติดต่อที่ผู้ประสานงานบุญของท่านหรือว่าเสาโอ4วันอาทิตย์ที่เขาใหญ่ก็ยังมีครับเดือนสิงหาเดือนกันยาตุลาพฤศจิกาแล้วก็ธันวาเนาะก็ติดต่อผู้ประสานงานบุญของท่านโดยเฉพาะทั้ง2ที่นะครับช่วงค่ำประสานอากาศดีๆนะครับติดต่อที่เสาโอซีภาพต่อไปครับตักบาตรพระ 1,384 รูปนะครับเสาที่27กรกฎาคมครับถนนว่าที่การอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ครับภาพต่อไป 10,000 รูปครับปีที่21แล้วหัดใหญ่สงขลานะครับวันอาทิตย์ที่11สิงหาคมเนาะเทศกาลวันแม่พอดีเลยนะครับอย่าลืมนำคนที่รักโดยเฉพาะคุณแม่เนาะไปตักบาตรด้วยกันนะครับวันเสาร์ที่11ครับวันสถาปนาครบ21ปี DOU ง่ายๆสั้นๆก็จะมีพิธีทอดประปาถวายทุนการศึกษาพระภิกษุสามเณรทั่วโลกถวายสังฆทานหนังสือพระธรรมปิฎก80วัดบูชาธรรม80ปีหลวงพ่อธรรมชโยนะครับก็ติดต่อรายละเอียดได้เนาะที่ผู้ประสานงานหรือที่ DOU เสาร์ที่13นะครับวันอาทิตย์นะครับแล้วก็กฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดเนาะก็เริ่มสะสมได้เลยนะครับอย่างน้อยวัดละบาทเนาะอย่างน้อยวัดละบาทซึ่งบุญนี้เป็นบุญใหญ่ของพวกเราทุกคนนะครับเดี๋ยวมีโอวาทในอดีตมาเล่าสู่กันฟังนะครับแต่ตอนนี้เราจะมาฟังเรื่องราวดีๆนะครับเราเคยได้ยินนะครับว่าชีวิตของคนเราไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบมันก็เป็นอย่างนั้นนะเพราะว่ามันอยู่กับบุญกับบาปถ้าบุญเยอะอุปสรรคมันก็น้อยถ้าบาปเยอะนะอุปสรรคมันก็เยอะนะครับชีวิตของเรายังไม่บวชกิเลสต้องเจอแบบนี้แต่ถ้าเราได้สั่งสมบุญอย่างต่อเนื่องแล้วมีเรื่องราวเนาะเพราะได้สั่งสมบุญใหญ่ต้อนรับคณะพระธุดงค์นะครับที่โปรยด้วยกลีบกุหลาบชีวิตของเธอจึงโปรยด้วยกลีบกุหลาบตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปดู MV กันเลยครับเราเห็นข่าวในทีวีเขามาบุกรุกวัดก็โดนคุกคามแล้วศาสนาจะอยู่ยังไงพ่อแม่ทำไร่ทำสวนเราเป็นพี่คนโตบางทีตอนเช้ามีไข่อยู่ฟองต้องแบ่งกินครึ่งหนึ่งแล้วก็เอาไปโรงเรียนอีกครึ่งหนึ่งบางวันก็ไม่มีข้าวกินหิวก็ดื่มน้ำก๊อกมันไม่มีจะกินอ่ะเราต้องหาวิธีเอาตัวรอดจบม.3แล้วไปเรียนต่อต่างอำเภอหาเงินเองเรียนเองพ่อแม่เคยส่งเสียสู้ชีวิตของเราเองแล้วก็ไปอยู่บ้านป้าเวลาตื่นนอนมาตีสี่นะเราต้องมานึ่งข้าวแล้วก็กอดเขาเมื่อนอนอยู่หน้าเตาไฟบางทีก็เอาหนังสือมาอ่านแล้วป้าเขาตนีทีเหนียวไม่กินอะไรบางทีก็หิวมากเอาข้าวจิ้มน้ำปูบ้างจิ้มกะปิบ้างไม่มีกับข้าวเสาร์อาทิตย์เนี่ยต้องขออนุญาตป้าไปรับจ้างทำนาวันละ20บาท2วันก็40บาทแล้วก็กินเป็นอาทิตย์ยังเหลือเงินเก็บไว้ให้แม่ได้อีกพออยู่ได้สักปีหนึ่งเราก็อยู่ไม่ไหวแล้วก็บ้านอีกหลังเห็นเราขยันก็เอาเราไปอยู่อีกแต่เขาตนีทีเหนียวเช่นกันอ่านหนังสือเนี่ยห้ามเปิดไฟก็จุดเทียนอ่านโอ่งมังกรเต็มบ้านต้องให้เราตักน้ำเช้า15หาบเย็น15หาบถูบ้านกวาดลานให้เรียบร้อยก่อนไปโรงเรียนชีวิตลำบากมากจบม.6แล้วก็เข้ามาอยู่เชียงใหม่ไปทำงานร้านอาหารเยอรมันในร้านนั้นมันมี5ภาษามีภาษาเบลเยียมฝรั่งเศสสเปนเยอรมันอังกฤษเราจะต้องอ่านทุกเมนูให้ได้เอาภาษาอังกฤษเป็นหลักพออยู่ไป2ปีมันก็อ่านได้หมดเลยพอจากนั้นชีวิตก็ดีขึ้นหน่อยเป็นผู้จัดการร้านแต่สุดท้ายทำงานกับเขานะ6เดือนเขาโกงเงินไม่ให้เงินเดือนเราก็ลาออกจากนั้นเราก็ไปนั่งเป็นแขกก็สั่งเบียร์สั่งอาหารมาเต็มเราก็เอาเบียร์เททิ้งอย่างเงี้ยเงินเดือนนั้นก็หักไปเลยแล้วจากนั้นมันก็อยู่ในเชียงใหม่ไม่ได้มังเทศก็มีเงินติดตัวก็ไม่พอเช่าห้องเดินจากราชเทวีอ้อมไปสุขุมวิทไปพระขนงมาหางานทำแล้วก็ย้อนมาสุขุมวิท23มันร้านเยอรมันเหมือนกันเมียเจ้าของเป็นคนไทยเขาก็เลยช่วยไปบอกผู้จัดการว่าให้รับคือเก่งมีความรู้กำลังก็มีสติปัญญาต้องมีแต่ทำไมเราไม่มีเงินเลยแล้วก็มาขายของที่สวนจตุจักรขายหมวกขายกระเป๋าขายรองเท้าขายไม่ค่อยดีหรอกแล้วก็โดนคุกคามตลอดเพราะว่าบางทีเห็นเราขายดีเขาก็รังแกเราวันหนึ่งมีพระธุดงค์ตอนปีใหม่แล้วก็ผ่านหน้าสวนจตุจักรเห็นคนมานั่งเลี้ยงกันเต็มเลยเกิดความปลื้มตะลึงโอ้โหทำไมมันมีแบบนี้ด้วยเหรอไม่เคยเห็นพระเดินมาแล้วเขาก็ยื่นดอกกุหลาบให้ถุงนึงแล้วก็โวยไปร้องไห้
กลับไปถึงบ้านยังปลื้มแล้วน้ำตาไหลเพราะไม่เคยเจอไงตั้งแต่เจอพระธุดงค์ตอนนั้นชีวิตเปลี่ยนเริ่มขายดีขึ้นพระธุดงค์มาต้นปีพอใกล้สิ้นปีแล้วก็มีรถแล้วก็เปลี่ยนทำเลด้วยนะพอมาเปลี่ยนมาอยู่ข้างนอกแล้วขายดีขึ้นเจอคนดีเจอลูกค้าดีจากนั้นก็เราเห็นข่าวในทีวีเขามาบุกรุกวัดวัดก็โดนคุกคามแล้วศาสนาจะอยู่ยังไงเราอยู่ไม่ได้แล้วเราต้องไปแล้วเราขับรถเข้ามาตรงตลาดกลางมาดูวัดว่ามันไม่ดียังไงแต่ทหารก็เยอะนะเขาเหมือนจะปิดทางเห็นคนมานั่งสมาธิข้างทางตรงตลาดกลางแบบน้ำมีจำกัดอาหารก็มีจำกัดคนเนี่ยต้องนอนกับพื้นหมดเลยพระก็กางเต็นท์นอนกับพื้นร้อนมากเราก็มานอนคืนนึงแล้วจากนั้นเขาก็เริ่มเปิดวัดแล้วก็มาทำกันเจดีย์โอ้Amazing อ่ะจากนั้นเขาก็จัดตักบาตรอยู่หน้าเจดีย์แล้วเขาเห็นพระเห็นเนนนั่งเต็มเจดีย์เลยเรียงเป็นระเบียบโอ้ปื้มเหมือนที่เห็นเคยเจอพระธุดงค์ทุกจุดของวัดทำไมมันสะอาดจังเลยเกิดความศรัทธาหลวงพ่อขึ้นทันทีพระที่ดูแลที่นี่คงจะสุดยอดในโลกนี้คงมีที่เดียวอ่ะพอจากนั้นก็ฟังหลวงพ่อทั้งวันทั้งคืนฟังเคสตันดี้คำสอนหลวงพ่อแล้วให้เราใจเย็นให้ทำบุญรักษาศีลนั่งสมาธิเจริญภาวนายิ่งให้ยิ่งได้เราเข้าใจเราขาดบุญนี่ถ้ามีบุญเนี่ยเรารวยแล้วตอนนั้นพอเก็บเงินได้ก้อนหนึ่งแล้วก็ไปเซ้งแผงเขาเขาก็คิด 600,000 แล้วทางมันตันพอจากนั้นประตูมันเปิดทางไม่ตันจากแผง 600,000 กลายเป็นแผงละ2 ล้านมันพลิกชะตาชีวิตหน้ามือเป็นหลังมือแป๊บเดียวล้านจนมีเงินเก็บซื้อบ้านแถมสวนได้อีกจากนั้นพออีก2 ปีเราก็ได้ตึกตรงตลาดกลางนั่นเลยชีวิตมันดีขึ้นทุกอย่างเลยเพราะว่าเรามาปกป้องพระพุทธศาสนามาเจอพี่หมวยก็ชวนทำประธานกฐินเราก็ทำทันทีเลยกะว่าจะทำทุกปีที่ผ่านมาใช้ชีวิตสมบุกสมบัติความตนีทำให้ยากจนเราไม่เอาด้วยฉะนั้นเราสลัดความตนีออกถวายแต่ของดีๆคือละเอียดประณีตแล้วก็สะอาดทำส้มตำบ้างอาหารทางเหนือบ้างเสร็จถุงก็ไปวางถวายตรงนั้นตรงนี้คือบุญทั้งนั้นเลยเห็นพระเต็มหอฉันโอ้มันทำสุดๆไปเลยเพราะว่าเรายิ่งให้เรายิ่งรวยเราก็เลยอยากจะให้พระให้เนนและให้คนคือการให้เนี่ยมีความสุขมากกว่าการรับให้ใจให้ความรักความปรารถนาดีกับเขาให้ธรรมะให้คำสอนหลวงพ่อบอกต่อๆไปสาธุโอ้เห็นภาพแล้วเนี่ยทบทวนบุญด้วยเนาะชีวิตที่โปรยด้วยกลีบกุหลาบนะครับนี่แหละครับเรื่องราวเนาะก็ต้องมาขยายกันว่าก่อนนี่จะโปรยด้วยกุหลาบนี่ชีวิตเป็นยังไงนะครับลำบากอย่างไรแล้วก็มาเปลี่ยนอย่างไรนะครับก็ปัจจุบันก็เป็นเจ้าของร้านสุทินานะครับตลาดนัดจตุจักรโครงการ7นะครับก็พบกับกาลยานมิตรทักษกรกันทะมาลีกุลสวัสดีครับน้อมกราบนมัสการพระอาจารย์ทุกรูปที่เคารพและสวัสดีลูกพระธรรมทุกท่านทั่วโลกค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเอาละครับโอ้โหหน้าตาโปร่งใสสดชื่นเบิกบานแต่ว่าก่อนหน้านี้ไม่ใช่เนาะคือฟังเรื่องราวในคลิปแล้วนี่โอ้โหแต่ว่าชีวิตนี่สมบุกสมบันมากตั้งแต่จำความได้เอาเลยครับมันเป็นยังไงครับชีวิตเราตั้งแต่จำความได้คือตอนวัยเด็กอ่ะต้องเอาตัวรอดตลอดชีวิตครอบครัวเนี่ยไม่อบอุ่นพ่อติดเหล้าแล้วก็ชอบใช้ความรุนแรงโอ้โหค่ะทุบตีแม่แล้วก็ลูกเพราะดื่มสุราครับแต่ตอนนี้ท่านเสียไปแล้วเพราะเป็นโรคอ่อนแรงแล้วก็เสียแล้วค่ะพอเป็นอย่างนี้เป็นครับชีวิตเราต้องวัยเด็กต้องดิ้นรนยังไงครับจำได้คือตอนนั้นช่วยแม่ที่บ้านน่ะคือทำได้ทำสวนทำนาพอหมดหน้านาก็รายได้ไม่มีเข้ามาก็เลยว่าแม่ก็เลยต้มเหล้าเหล้าเถื่อนขายเหล้าเถื่อนแม่ต้มเองเปิดโรงงานเองเลยนะลูกเป็นคนหาบน้ำมาช่วยแม่แม่เป็นคนต้มลูกเป็นคนหาบแล้วไงครับแล้วก็ชีวิตคือต้องเอาตัวรอดอ่ะคือพ่อแม่ท่านบริหารจัดการครอบครัวแบบไม่เป็นไม่รู้ความสำคัญก่อนหลังอะไรต้องทำไงแต่คือเราเป็นลูกแล้วก็จะค่อนข้างลำบากแล้วก็เอาตัวรอดเอาตัวรอดก็คือว่าเราอะโชคดีนะมีซูเปอร์มาร์เก็ตเป็นของตัวเองนี่ซูเปอร์มาร์เก็ตของเราก็คือไม่ต้องใช้เงิน
ป่าเขาลำเนาไพรมีเยอะเลือกสวนไร่นาไม่ต้องใช้เงินหากินเองก็ไปหาตามนั้นเลยเนาะบางทีก็มีกินบางทีไม่มีกินใช่ค่ะอืมคือจากนั้นแต่ว่าบางสินค้าบางอย่างเราต้องใช้เงินใช่เราไม่มีเงินเลยเราจะหาวิธีตอนเด็กๆ7-8ขวบอ่ะเราจะหาวิธีว่าทำไงให้เรามีเงินไปทำอะไรมั่งให้มีเงินเนี่ยคือเราอยากกินอะไรเราได้กินหมดโดยที่ไม่ได้ใช้เงินยังไงตัวนั้นทำยังไงอยากกินหวานเย็นก็ไปถามขายหวานเย็นคือบอกมันจะมาช่วยขายหวานเย็นนะแค่แล้วให้เราชิมอะไรให้เรากินอย่างนี้คือต้องให้เรา2อันกินโชว์เพื่อที่จะได้ขายดีๆ เพราะเราอยากกินมากตอนนั้น ก็เลยเราก็เลยเป็นคนขายก็ได้กินหวานเย็นได้กินหวานอยากกินอะไรอีกอยากกินของหวานก็ไปถามขายของหวานอยากกินมะม่วงผลไม้ก็ไปถามขายผลไม้ได้กินแล้วได้เงินด้วยได้ไปโรงเรียนแล้วเหลือแบ่งให้แม่คือเลี้ยงแม่แต่อายุน้อยบาท2บาทก็ให้สมัยก่อนเนี่ยก๋วยเตี๋ยวเนี่ยบะหมี่นี่ถ้วยละบาทได้เงินวันละบาท2บาทได้โชคดีมากไปโรงเรียนแต่แม่บางวันก็ให้เงินบางวันก็ไม่ให้เงินแต่ส่วนมากก็จะหาเอาเองครับแล้วก็ให้แม่ด้วยโอ้ลำบากมากสุดยอดเลยทำอย่างนี้รองเท้าไม่มีใส่ทำไงก็กระเป๋าไม่มีหิ้วณตอนนี้นะหลวงพ่อหลวงปู่คุณยายจัดหนักให้รองเท้ามีเป็นหมื่นคู่กระเป๋ามีเป็นหมื่นคู่ หมวกมีเป็นกระเป๋ามีเป็นหมื่นใบหมวกก็มีเป็นหมื่นใบครับตอนนั้นอาหารชีพเสริมขึ้นมาหลังจากเลิกเรียนหรือว่าเสาร์อาทิตย์เนาะค่ะทำอะไรอีกทำอะไรอีกก็คือสมัยประถมก็คือหิ้วของขายแต่พอมัธยมอ่ะจบป.6ก็ไปเรียนมัธยมม.1ม.2ม.3ก็มันไกลเลยไม่ได้หิ้วของขายแล้วครับผมค่ะก็คืออาศัยว่าเสาร์อาทิตย์รับจ้างทำนาวันละ20บาทรับจ้างทั่วไปเลยค่ะใครจ้างทำไร่ทำสวนทำนาหามน้ำจ้างก็ทำหมดก็พอไปเรียนนี่แปลว่าก็ไม่ได้อยู่ที่บ้านเดิมต้องไปอยู่กับใครไปเรียนมัธยมมัธยมคือจบม.3เนี่ยครับไปที่อำเภอที่อยู่มันมีแค่ม.3ครับคือจะอยากเป็นคนที่อยากเรียนต่ออยากเรียนม.4ม.5 ม.6ก็อยู่อีกอำเภอหนึ่งครับค่ะแล้วก็ไม่มีเงินที่บ้านไม่มีเงินส่งต้องส่งตัวเองครับไปอยู่บ้านญาติบ้านญาติก็ไม่ใช่สบายอีกเป็นญาติก็จริงอยู่แต่ก็ไม่ได้สบายใช่ค่ะคือทำงานให้เขาทุกอย่างแต่ว่าคือเราเกรงใจเขาบ้านญาติคือเขามีลูกเยอะแล้วก็อาหารการกินก็ไม่ไหวครับก็คือเขาขาดแคลนอาหารนะคะแปลว่าเราก็ได้แต่แล้วก็ไปอยู่พอจากบ้านญาติเสร็จอ่ะมันป้าเขาอยู่แถวๆใกล้บ้านญาติเขาอยู่กับหลานน้อยแล้วเขาทำงานหนักไม่ไหวครับเขาเลยชวนเราไปอยู่แล้วเราก็แบ่งเบาภาระคือหาบน้ำทำความสะอาดบ้านแบ่งหามทุกอย่างช่วยป้าเขาแล้วได้แล้วก็ได้เงินเดือนไหมไม่มีเงินเดือนอยู่ฟรีแต่อาศัยว่าที่หลับที่นอนแล้วอาหารกันกินบ้างแลกกับค่าแรงเราเพื่อที่เราจะได้ไปโรงเรียนหาบน้ำนี่วันละกี่ตุ่มกับป้านี่หาบวันหนึ่งประมาณ5หาบ10หาบแต่อีกบ้านหนึ่งย้ายไปอีกบ้านหนึ่งเช้า15เย็น15 แต่คือต้องลัดทุ่งนาไปก็คือไม่ได้เงินเดือนอะไรแค่มาได้อาศัยอยู่แต่ได้ช่วยเหลือป้าเขาด้วยป้าเขาแก่แล้วไม่มีกำลังแล้วก็จากนั้นก็มีอีกบ้านหนึ่งเห็นเราขยันครับเขาเลยชวนเราไปอยู่ด้วยแล้วเขาไม่มีลูกเขาบอกว่าเขาจะรักเหมือนลูกคราวนี้เราก็เชื่อเขาเราไปอยู่เขาใกล้ๆนั่นแหละค่ะแล้วสบายขึ้นไหมเป็นลูกแล้วเนี่ยก็เจอแต่คนตนีชีวิตนี้อันนี้ขี้ตนีรักเป็นลูกแล้วยังขี้เหนียวอีกตั้งแต่คุณแม่มาคุณแม่ก็คนตนีคุณแม่แล้วก็ญาติตนีแล้วก็เจอเพื่อนบ้านตนีอีกโอ้ชีวิตเราเจอแบบนี้เนาะก็ต้องใช้แรงงานเราต้องใช้แรงงานไปอยู่อีกบ้านนึงโอ้โหแบบใช้งานเราคือหามน้ำอ่ะบางวันนะเช้า15เย็น15หาบถูบ้านกวาดบ้านแล้วก็ต้องเขาบอกว่าถูบ้านในอย่างเดียวไม่พอต้องถูฝาด้วยต้องฝาบ้านด้วยค่ะตู้เย็นห้ามเปิด
ทีวีห้ามจับแก๊สห้ามเปิดโอ้ต้องจุดทานต้องให้เราแต่ทำปลาทุกอย่างใช่ค่ะโอ้ชีวิตเราอ่ะอยู่ตัวนี้จนจบม.6 อ่ะกลางคืนกลางคืนกลางคืนที่อยู่บ้านเขาเนี่ย คือลำบากมากเขามีไฟแต่เขาไม่ให้เราเปิดไฟเขากลัวเปลืองไฟแล้วก็เปิดไฟอ่านหนังสือจุไอขอโทษทีคือเราก็จุดเทียนอ่านหนังสือจุดเทียนอ้าวมีทั้งมีไฟฟ้านะค่ะไม่ให้เปิดเราต้องจุดเทียนอ่านโอ้โหชีวิตเราแล้วก็เงินเดือนหรือว่าเงินรายวันเงินอะไรไม่ได้สักบาทแต่ว่าทำงานให้ฟรีแล้วก็เพียงแต่ให้เราอยู่อาศัยแล้วไปโรงเรียนจนจบม.6ครับจนจบม.6อ่ะไปไหนต่อละม.6แล้วทีนี้จบม.6ก็เข้าเชียงใหม่ตอนนั้นอายุ18เข้าเชียงใหม่ก็มีเงินอยู่ 3,000 3,000 นะค่ะจากบ้านมาที่เก็บไว้ 3,000 ครับผมคือสมัยก่อนเนี่ยเสาร์อาทิตย์เนี่ยจะทำนาวันละ20ก็เก็บสะสมไว้ก็แบ่งไปกินโรงเรียนบ้างแต่ก็มีเก็บได้ 3,000 ครับไปเชียงใหม่แล้วก็เจอตุ๊กตุ๊กใจดีแล้วก็ถามว่าที่ไหนมีงานทำบ้างเขาก็เลยขับตุ๊กตุ๊กพาไปไนบาซ่าตลาดในบาซ่าค่ะไปเจอร้านอาหารเยอรมันแล้วก็ไปถามคนเรียกแขกข้างหน้าเขาติดป้ายรับสมัครงานว่าหนูอยากมาสมัครงานมีงานอะไรให้ทำบ้างไหมแล้วเขาบอกภาษาพูดได้ไหมเราก็บอกว่าเราอ่านเขียนเป็นแต่พูดเราต้องฝึกต้องฝึกคือพูดได้ภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเลยไม่ได้เลยแต่เงินเดือนนี่ให้น้อยหน่อยไม่เป็นไรเราบอกให้เราอยู่ให้ได้เดือนละก็เป็นไรก็คือเดือน 1,800 ทำงานตั้ง 9 โมงจนถึงเที่ยงคืนค่ะแต่แรกๆนี่เขาให้ก็ให้เดือนอยู่นะค่ะคือเขาไม่ให้เสิร์ฟอาหารไม่ให้รับออเดอร์เพราะว่าเราพูดภาษาไม่ได้อ่านเมนูไม่เป็นเมนูไม่มีภาษาไทยก็แค่อะไรเสิร์ฟหรือว่าทำเตรียมไม่เสิร์ฟก็ไม่ให้เสิร์ฟแต่ว่าบัตบอยไม่มาเขาว่างั้นเธอเป็นบัตเกอร์แล้วกันวิ่งอาหารตั้งแต่ชั้น1ถึงชั้น3อ่ะวิ่งลงแบบเราแข็งแรงมากแต่บางคืนถ้าช่วงแบบใกล้เที่ยงคืนแล้วมันล้าเราแบกของใช่มั้ยแบกอาหารมามันลื่นล้มแล้วมันไม่มีแรงมันร่วงลงมาอ้อค่ะฝรั่งก็ตบมือเค้าไม่ตลกกับเราอ่ะเค้าแบบยังไงอ่ะเจ้าของร้านเขาไม่ตลกกับเราแต่ว่าฝรั่งเขาเรียกโอเคใช่ให้กำลังใจเราพูดขอให้กำลังใจเราค่ะวันนั้นเขาขายของดีวันไหนที่อาหารร่วงเขาขายของดีที่ร้านถ้าแก้วแตกชามแตกเขาขายของดีแต่เจ้าของร้านไม่ปลื้มแต่แขกสนุกให้กำลังใจเราจากนั้นพอยกอาหารเราก็เริ่มไม่ไหวเพราะว่าบัตบอยมาเขาก็ให้เราย้ายเราไปล้างแก้วในบาร์แล้วก็มีคนมาสอนเราผสมเหล้าลินเบียร์ทำเครื่องดื่มทุกชนิดผสมเหล้าก็คือทำค็อกเทลเป็นทุกอย่างไหมไทยพิงค์เลดี้มาการิต้าแล้วคาราคิโยของสเปนแบบเอาบรันดีมาเผาแล้วเริ่มภาษาเริ่มได้แล้วตอนนี้ภาษาจะเริ่มได้เริ่มได้เขาก็ให้ไปเรียกแขกเรียกแขกเราก็ต้องตั้งใจเรียกแขกแบบเราต้องรู้ด้วยคนยุโรปอ่ะเป็นชาติอะไรเนี่ยฝรั่งเศสเยอรมันฝรั่งเศสก็พูดฝรั่งเศสเยอรมันก็พูดเยอรมันเรียกแขกอะค่ะญี่ปุ่นก็เรียกมาจะเป็นผู้จัดการร้านก็เป็นผู้จัดการร้านคือออกจากตรงนั้นเป็นผู้จัดการร้านอีกร้านนึงคืออยู่ตรงนั้นน่ะไงไม่ให้เงินหรือไงไม่ใช่ก็คือเขาก็ให้เงินแต่ว่าพอจากนั้นเราไม่ไหวแล้วเราก็ไปสมัครงานโรงแรมได้ก็ไปทำงานโรงแรมโรงแรมทำงานโรงแรมไปเปิดบุฟเฟ่ตอนเช้าครับคือตื่นตีสี่ไปทำงานตีห้าเปิดบุฟเฟ่ให้ลูกค้าครับที่โรงแรมคือโรงแรมมีชื่อในเชียงใหม่นะคะก็อยู่ได้ประมาณสักปีนึงแล้วร้านอาหารเยอรมันเขาก็เรียกมาทำอีกแต่เราไม่ไปเราไปสมัครร้านอาหารเยอรมันอีกร้านหนึ่งอีกร้านหนึ่งแสบกว่าเก่าแสบคือทำงานไม่ได้ตังค์ทำงานไม่ได้ตังค์เอ้าคือเราก็สงสารเจ้าของร้านนะคือเขามีปัญหาการเงินมีปัญหาการเงินและขี้เหนียวตะนีวันมีแต่เจ้าหนี้มาทวงหนี้แล้วเขาก็หลบให้เรารับหน้าแล้วพอดึกๆมาเจ้าของก็เริ่มโผล่มาให้เราเก็บเงิน
สั่งของทุกอย่างแต่ว่าสั่งของเขาไม่มีเงินจ่ายเจ้าหนี้เลยมารอช่วงหัวค่ําให้เรารับหน้าแล้วก็ทะเลาะวิวาทกันโอ้ชีวิตเราเอาละอยู่เชียงใหม่ไม่ไหวแล้วกลับกรุงเทพดีกว่าค่ะคือเขาทำงาน6เดือนเขาไม่ให้เงินเดือนก็อยู่ไม่ได้ก็เลยไปนั่งร้านเขาแล้วก็สั่งเบียร์มาเต็มเลยลดต้นไม้เททิ้งลดต้นไม้ทุกต้นเลยไม่ให้ตังค์ฉันก็เอาเบียร์แต่ไม่ได้กินนะเอาไปเทแล้วก็หักเงินที่ติดค้างไว้หักเงินแล้วจากนั้นเขาบอกว่าเขาก็อาฆาตเราว่าจะไม่ให้เราอยู่เชียงใหม่เราก็เข้ามากรุงเทพมีตังค์กี่บาทมีตังค์กี่บาทข้ากรุงเทพมีตังค์กี่บาทมีตังค์อยู่ 3,000 เหมือนเดิมเพราะว่ามีเก็บบ้างคือแบ่งให้แม่แล้วก็ให้เหลือติดตัวเรา 3,000 คือที่ลำบากเนี่ยก็ส่งให้แม่ด้วยเอาง่ายๆใช่ค่ะคือได้อย่างน้อยได้ทิปจากไอ้ฝรั่งให้ทิปมาวันละ100 200ไงแค่เอาโอเคข้ากรุงเทพละทำอะไรข้ากรุงเทพเข้ากรุงเทพก็มาพักอยู่ราชเทวีกับพม่าคือรู้จักกันที่เชียงใหม่เขาย้ายมาอยู่กรุงเทพแล้วมาขอพักเขาครับพม่า2คนเขาเป็นมัคคุเทศก์ญี่ปุ่นแล้วจากนั้นเราก็ว่าเราขอพักชั่วคราวเดี๋ยวเราไปหางานทำพอหางานทำได้แล้วเราก็มีเงินเช่าบ้านแล้วเราก็จะออกอาจจะออกครับเขาก็เลยได้ก็เลยว่าเดินจากราชเทวีไปไหว้พระพรหมสีหน้าไปขอพรแล้วจากนั้นก็ขอพรเสร็จไปหางานทำเดินจากพระพรหมสีหน้าไปสุขุมวิทเดินไปเรื่อยๆเพื่อไปหางานเดินพิจารณาและจดไว้ว่าร้านไหนที่เราชอบถึงพระขนงเลยค่ะ แล้วจากนั้นก็เยอะเดินย้อนกลับมาถูกใจตรงสุขุมวิท23มันอยู่ตรงข้ามซอยคาร์บอยตรงนั้นแต่ซอยคาร์บอยนี่มันเป็นแบบคล้ายๆว่าเป็นบาร์อโกโก้ค่ะแต่ไม่ได้ทำตรงนั้นนะคะไปทำอะไรไปทำร้านอาหารเป็นเบียร์การ์เด้นเป็นสวนอาหารเยอรมันอะเบียร์การ์เด้นร้านเยอรมันแล้วผู้จัดการเขาไม่อยากรับแต่เมียผู้จัดการเป็นคนไทยเขาบอกว่าให้รับหน่อยสงสารเด็กพอใส่เสื้อเก่าๆขาดๆ จากนั้นก็ทำกับเขาได้สัก2ปีก็พอมีเงินเก็บก็ไปเปิดร้านส่วนจิตจักรไปเปิดเองเอาภาพเลยร้านนี้แหละที่บอกมีกระเป๋าเยอะรองเท้าเยอะหมวกเยอะนี่นะร้านนี้เลยเนาะ นี่กระติบมีกระติบเลย มาเปิดที่จตุจักรค่ะพอตอนมาเช่าดูโหมันไม่ใช่บาท2บาทนะร้านเนี่ยเขาคิดเท่าไหร่ตอนเช่าสมัยก่อนเนี่ยมันจะไม่แพงหลักพันอยู่ค่ะหลักก็ 3-4 พันแต่ตอนนี้ก็แพงละสมัยก่อนนี่คือเราอายุ20ต้นๆมันจะค่าเช่าถูกเพราะตอนนั้นดอลลาร์มันเท่ากับ20บาทเองครับแล้วจนได้เซ้งค่ะหลังปี40หลังปี40ก็คือลำบากมากก่อนที่จะเซ้งร้านนะคะลำบากอีกคือลำบากมากคือไปทำงานร้านอาหารอะร้านอาหารอีกร้านเขาให้ช่วยเพราะเราทำอยู่ส่วนจตุจักรเนี่ยเปิดร้านอาหารเนี่ยเปิดร้านอยู่ส่วนจตุจักรแค่เสาร์อาทิตย์ศุกร์เสาร์อาทิตย์เราก็ไปทำงานร้านอาหารเยอรมันที่ตึกชานิสระแล้วเขาไปเจอเขาไม่ให้เงินเดือนคือเขาบอกว่าที่นี่ต้องทำครบเดือนเขาถึงจะให้เงินเดือนเราทำ25วันเขาบอกว่าเขาไม่ให้เงินเดือนเพราะว่ากฎที่นี่ทำไม่ถึงเดือนเขาไม่ให้แล้วก็บอกว่าแบ่งให้เราสักหน่อยไม่ได้หรอเราไม่มีเงินเลยเขาไม่ให้เราก็ร้องไห้มาแล้วก็ไปขอพรเสด็จพ่อรัชกาลที่5ที่ลานพระรูปค่ะแล้วก็ซื้อลอตเตอรี่ไว้ใบนึงถูกหวย2ใบก็เลยอยู่รอดไปอยู่รอดจากนั้นร้านเนี่ยขายดีไหมตอนนั้นขายดีไหมก็คือก่อนที่จะก็ขายไม่ค่อยดีค่ะเป็นไงเจออะไรมั่งหนึ่งขายไปก็ดีมีคนสั่งหรือไม่สั่งหรือยังไงคือมีคนสั่งออเดอร์แต่มันไม่ราบลื่นคือเดี๋ยวเปลี่ยนเดี๋ยวคืนเดี๋ยวไม่ดีงานไม่ผ่านเงินไม่ได้บางคนก็ซื้อของไปก็บอกว่าเดี๋ยวจะโอนให้นะแล้วเขาก็ไม่โอนให้ก็มีค่ะแล้วเจอลูกค้าเดี๋ยวซื้อไปแล้วก็ขอเปลี่ยนขอเงินคืนบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้ไม่ราบรื่นเลยนะไม่ราบรื่นขายไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วไม่ค่อยมีเงินเก็บมีเงินเก็บน้อยมาก
คือเอาละมาเจออย่างเนี้ยสภาพจิตใจตอนนั้นเป็นยังไงมาเจออย่างนี้หลายๆครั้งทําตรงนี้โอ้สภาพจิตใจตอนนั้นยังไงท้อแต่ไม่ถอยท้อแต่ไม่ถอยก็ยังสู้อยู่สู้ค่ะจนวันนึงเอาละชีวิตเปลี่ยนแล้วจนวันนึงปี55จําได้ดีคือเราทบทวนบุญโปรยกุหลาบไปด้วยนะทีมงานขึ้นพระธุดงค์พระธุดงค์มาแล้วหน้าสวนจิตจักรเราก็เดินข้ามสะพานลอยไปคนเยอะมากเลยแล้วเห็นพระเดินโอ้เราปลื้มเราร้องไห้เราปลื้มแบบเราตอนนั้นยังไม่ได้เข้าวัดพระมหาธรรมกายนะคะยังไม่รู้จักไม่รู้จักรู้แต่ว่าพระมาพระที่ไหนก็ไม่รู้คือเราอยากร้องไห้ร้องไห้ด้วยความสุขเราไม่รู้ว่าสิ่งนั้นคือปลื้มค่ะแล้วร้องไห้แล้วก็เขาก็ยื่นดอกกุหลาบให้ถุงหนึ่งแล้วก็โปรยไปอธิษฐานด้วยไหมอธิษฐานด้วยไหมเราก็อธิษฐานว่าให้เราโชคดีให้เราเจอสิ่งที่ดีๆเพราะว่าตอนนั้นหลังปี40นั้นวิกฤตมันน้ำท่วมด้วยนี่เจอน้ำท่วมด้วยหลังละปี50ไอปี55 54น้ำท่วมน้ำท่วมเจอวิกฤตด้วยตรงค่ะเราโปรยไปปลื้มไปอธิษฐานไปเพราะตอนนั้นน่ะตั้งแต่ปี40มาดวงไม่ดีจนมาเจอพระธุดงค์เนี่ยดวงดีขึ้นวันนั้นอธิษฐานไปด้วยนะโปรยจนถึงรูปสุดท้ายเลยเนาะเกือบนะโอ้เราผ่านร้านเราพอดีเพราะว่าตอนนั้นร้องไห้แล้วก็อายเขาอะไรมาร้องไห้เยอะแยะแล้วก็ต้องก้มหน้าร้องไห้ที่ไม่ได้เสียใจปลื้มเราก็ยังไม่รู้แล้วว่าพระมาจากวัดไหนไม่รู้แต่ว่าไม่เคยเจอภาพนี้มาก่อนไม่เคยเจอครั้งแรกเลยค่ะว่าพระเยอะขนาดนี้โอ้โหบุญเยอะมากเลยเราพลาดไม่ได้เอาล่ะพอผ่านตรงนั้นอธิษฐานปั๊บอะไรเกิดขึ้นกับเราเมื่อโปรยดอกกุหลาบเสร็จชีวิตก็เจอแบบโปรยกลีบกุหลาบเป็นยังไงชีวิตดีขึ้นดีวันดีคืนดีอย่างไรอธิบายอาทิตย์ตอนนั้นอธิษฐานว่าถ้ามีรถจะขับรถไปวัดที่พระเดินเนี่ยไปวันแรกไปวัดแรกเลยวัดแรกเลยถ้าได้รถมาเนี่ยตอนก่อนหน้านี้ยังไม่มีรถจะไปวัดนี้เลยเพราะว่าเขาบอกว่าอยู่ปทุมนู่นวัดเนี้ยอยู่ปทุมไกลเธอไปไม่ได้หรอกรถเมย์ก็ไม่ผ่านเราก็คิดว่าถ้าเรามีรถเราจะไปวัดนี้เป็นวัดแรกเลยกลายเป็นว่าไอ้กระเป๋าไอ้หมวกนี่ขายดีเริ่มขายดีเริ่มมีเงินซื้อรถได้สิ้นปีเหรอขายดีดีเลยนี่ที่มีออเดอร์ก็ได้ไม่เปลี่ยนอะไรไม่เหมือนเมื่อก่อนเลยซื้อรถก็รถมือสองนะคะค่ะก็ดีขึ้นแล้วค่ะเป็นคนแปลกที่ได้อะไรก็ได้มือสอง ไม่เป็นไรได้มือสองไม่เป็นไรได้รถแล้วก็เอาเริ่มจากร้านตรงนี้ก่อนค่ะตอนนี้เซ้งหรือยังยังค่ะเก็บค่าเช่าอยู่แต่เขามาถามเซ้งอยู่สองไม่หมายถึงว่าเราเซ้งร้านนี้มาหรือยังไม่ใช่ให้เขาเซ้งตอนบอกมันได้600,000นั่นเดี๋ยวบอก600,000นั่นคือเราเซ้งใช่ไหมคือ600,000นี่เราเซ้งแต่ว่าที่แพง600,000เนี่ยคือตอนแรกอ่ะเขาเซ้งให้600,000แต่พอถนนทะลุทางทะลุเนี่ยถ้าจะเซ้งตอนนี้ได้ราคาเท่าไหร่2 ล้านกว่าโอ้ค่ะเราก็ไม่เพราะว่าคนข้างๆเนี่ยเขากลั่นแกล้งเรารังแกคุกคามเราตลอดเราอยู่ไม่ได้เราเลยให้คนเช่าเช่าแทนแต่ไม่ให้เซ้งให้เช่าเก็บค่าเช่าตรงนั้นเราก็มาเช่าที่ทำเลดีกว่าแล้วชีวิตเราดีขึ้นเราออกตรงนั้นเราดีขึ้นอีกเอาได้เดี๋ยวตรงนั้นนะคือเขาเช่าไปแต่เขาขายดีจนกว่าเขาจะเช้งก็คือตั้ง2 ล้านกว่านะเราก็ไม่ให้เซ้งเพราะเราอยากให้เราอยากเก็บค่าเช่ามาทำบุญเอางานเนี่ยใช่ค่ะแต่ว่าไม่ใช่แค่ร้านนี้บอกว่าไปมานี่เรามีร้านให้เขาเช่านี่กี่ร้านในตอนนี้9 ห้องแล้วค่ะแต่ตอนแรกอะมีอยู่แล้ว4 ห้องแต่พอมาวัดนี้ได้เพิ่มอีก5 ห้องแปลว่าคือชีวิตเล่าเบื่อแล้วมีจนที่ได้มาวัดครั้งแรกเนี่ยแล้วก็ได้อธิษฐานด้วยซึ่งตรงหัวบุญนี้บุญแรงมากก็คือบุญปกป้องมันได้ทราบข่าวยังไงถึงเป็นครั้งแรกของเราที่ได้มาวัดเลยคือตอนที่โปรยกุหลาบพระธุดงค์อ่ะต้นปีพอสิ้นปีเรามีรถใช่ไหมคะใช่แล้วก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิวัติแล้วก็ยึดตรงนั้นยึดตรงนี้แล้วก็มีการประท้วงมีอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายแล้วก็วัด
เราดูข่าววัดวัดถูกคุกคามเขาจะยึดวัดบอกว่าวัดไม่ดีงั้นอย่างนี้ตุ๊เจ้าในวัดก็ไม่ดีเขาบอกเราก็เราก็ไม่ดียังไงเราไปดูเลยตัดสินใจมาดูขับรถมาเลยค่ะเพราะว่าเราเป็นชาวพุทธเนี่ยเราจะปล่อยให้คนทำลายพุทธศาสนาหรือว่าคุกคามพระไม่ได้ครับผมค่ะเราก็เลยขับรถมาปกป้องพระพุทธศาสนามาเลยขับมาเลยค่ะมาตอนแรกๆก็หลงวนไปวนมา หลงไปตลาดไทยแล้วเขาบอกว่ามาทางนี้ก็มาถูกสุดท้ายมาถูกแล้วได้เข้าวัดไหมก็ตอนแรกขับรถมาเนี่ยพอมาถึงที่นี่นะเขาบอกว่าทหารมันเยอะแล้วเขาเหมือนจะปิดทางเข้าไม่ได้แล้วเข้าวัดไม่ได้คือมันเข้าได้แต่ว่าวัดเข้าไม่ได้วัดเข้าไม่ได้แล้วแต่ถนนน่ะเข้าได้วัดเนี่ยเขาปิดทางเข้าหมดเลยแล้วมันอยู่ตรงไหนตลาดกลางหน้าวัดเลยแบบเห็นพระเยอะเห็นคนเยอะเลยไปซื้อผลไม้ที่ตลาดไทยมาถวายมาถวายเอาละได้ช่วยตลาดกลางนั่นเองแล้วก็ได้ใช้แรงทำอะไรมั่งตอนอยู่ตลาดกลางก็คือนอกจากซื้อผลไม้อะไรมาถวายแล้วก็คือนึกถึงภาพว่าพระนอนกับพื้นคนนอนกับพื้นแล้วน้ำไฟก็ไม่ดีเลยครับขาดหายน้ำไฟเราบอกว่าถ้าเรามีบ้านอยู่แถวนี้ก็ดีเนาะอธิษฐานเลยเหรอไม่ได้อธิษฐานแค่นึกว่าถ้าเรามีบ้านแถวนี้ก็ดีเนาะ เราจะได้ต่อน้ำต่อไฟให้พระให้คนใช้ อย่างสบายต่อให้ใช้เลยไม่ต้องขับออกค่าใช้จ่ายเองเลยคิดอย่างนั้นเนาะค่ะแล้วจากนั้นเราก็ได้ตึกตรงตลาดกลางที่เรายืนคิดอยู่น่ะตอนนี้คือในแนวนั้นแต่ก่อนที่จะได้ตึกได้ซอยคลองแอนซอย 6/5 ข้างในก็ได้บ้านตรงนั้นที่นึงแล้วมาได้ตึกตรงนี้ที่ใช่ค่ะบ้านหลังนั้นเขาจะขายบ้านแล้วเขาบอกว่าเรายังไม่มีเงินเรามีแค่2ล้านเองแล้วเขาก็ขายไม่ได้เขาก็โทรหาเราว่าฉันก็เอา2ล้านก็พอเพราะว่าฉันไปมีคนมัดจำฉันมา 400,000 ฉันก็ฉันได้มัดจำแล้วแต่ฉันจะขายเธอ2ล้านแล้วก็แถมสวนให้เธอด้วยเธอเอาไหมเขาก็แถมสวนให้ด้วยโอ้มีบ้านมีตึกค่ะมีบ้านซื้อบ้านก่อนแล้วก็ได้ตึกตรงตลาดกลางที่ยืนคิดว่าเราจะต่อน้ำต่อไฟให้พระอัศจรรย์เนาะแล้วตรงตึกนี้ให้เขาเช่าเหมือนเดิมให้เขาเช่า12,000แล้วก็เอาเงินค่าเช่าระบะซื้ออาหารมาทำบุญเอาละตอนนี้พอได้มาสัมผัสแล้วมันโอ้ไม่ใช่อย่างที่ข่าวผมไม่ใช่หรือว่าจริงๆแล้วพระไม่ได้เป็นอย่างที่เขาว่าเนาะแล้วพอวัดเปิดก็มีโอกาสได้เข้ามาอะไรสิ่งแรกที่เจอแล้วว้าวว้าว amazing มาก amazing คืออะไรคือไม่เคยเห็นนะคะอะไรมั่งประทับใจแล้วก็ชอบมากคือเหมือนสวรรค์เลยค่ะแบบมันสะอาดมันดูเป็นระเบียบมันดูเรียบร้อยแล้วมันต่างจากที่อื่นน่ะครับโดยสิ้นเชิงเลยครับค่ะโอ้ต้องบอกสะอาดระเบียบต้องเอาละทีนี้พระเนนทุกรูปน่ะดูเสื้อผ้าสะอาดแล้วดูสำรวมแล้วดูมีระเบียบแล้วมีโอกาสได้มาหอฉันด้วยใช่ไหมใช่ค่ะพอเห็นภาพพระท่านฉันรู้สึกแกบอกปลื้มมากโอ้อยากจะมาถวายทุกวันเลยรู้สึกไงพอเห็นภาพพระเนี่ยที่ฉันที่หอฉันพระสำรวมแล้วก็ไม่พูดน้อยมากแล้วก็เราก็เกิดความเลื่อมใสค่ะศรัทธาพระและเนนในวัดนี้ค่ะก็เลยคิดว่าถ้ามีอาหารอะไรก็อะไรเราก็จะมาถวายทีมงานขึ้นภาพมาด้วยเลยครับส่วนมากก็จะทำเองเพราะว่าเป็นคนที่ชอบทำอาหารเวลาทำอาหารแล้วมีความสุขมาแล้วก็เริ่มแล้วถวายอาหารถวายดอกไม้ดอกบัวทำกายเจดีย์นี่ค่ะคือก็พยายามทำอาหารมาเลี้ยงจะเอาแบบปราณีแบบทำแบบปื้มๆตรงนี้เนาะคือเคารพในการให้ทานของที่ถวายต้องของใหม่ไม่ถวายของเก่าและของเหลือเดนจะไม่ทำเลยค่ะถวายของดีเลยค่ะทำอย่างดีคือบางทีเงินมีไม่มากแต่ซื้ออย่างดีให้พระเราเอาคุณภาพไม่เอาปริมาณคือพอมาเรื่อยๆก็เลยได้ฟังหลวงพ่อโดยเฉพาะเรื่องของโรงเรียนอนุบาลน้องเคสตัดดี้ได้เข้าใจแล้วว่าที่ผ่านมาทำไมเราชีวิตเราขุกขะเหมือนไม่ได้โปรยกุหลาบแต่มาโปรยกุหลาบทำไมชีวิตเราราบเรียบ
ได้ฟังได้หลักอะไรตรงนี้บอกฟังหลวงพ่อเรื่อยๆก็คือหลวงพ่อสอนว่าความตนีทีเหนียวเนี่ยมันเป็นอุปสรรคเป็นปัญหาทุกอย่างกับชีวิตมันจะตัดรอนทุกอย่างไม่ให้เราเจริญก้าวหน้าฟังตรงนี้นะเก็ตเลยเก็ตเลยชีวิตเราเลยค่ะชีวิตเราเลยแล้วก็หลวงพ่อสอนว่าให้เคารพในการให้ทานให้ของเกรด A เราก็จะได้ของเกรด A ไม่ใช่มือสองค่ะแล้วตัวเราก็ต้องเป็นคนเกรด A ด้วยถวายอะไรก็เป็นของเกรด A ด้วยแล้วจะดีแล้วชีวิตจะดีขึ้นหลวงพ่อบอกยิ่งให้ยิ่งได้ให้ใจซื่อใจใสแล้วก็อธิษฐานแล้วจะส่งผลอัศจรรย์แล้วก็ไวมากไวมากค่ะอันนี้ยืนยันเลยพอมาทำตามหลักวิชาที่หลวงพ่อยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งปลื้มด้วยยิ่งแรงแรงด้วยก็มาวันนี้ก็ไม่เคยจับเงินล้านก็ได้จับเงินล้านเพราะวันนี้แล้วก็ได้ทำกฐินเนาะกฐินก็ได้ทำหลายปีแล้วค่ะหลายปีแล้วตอนที่เดินอัญเชิญผ้ากฐินรู้สึกยังไงครับกฐินสามนาทีนะคะตอนเดินก็คือวัดจัดงานที่ต่างจังหวัดอ่ะจัดงานให้วัดที่เราไปทำอ่ะจัดดีมากคือกฐินรอบปีที่แล้วเรากฐิน 5,000 วัดเนาะที่เราไปทอดที่หลวงพ่อให้ไปทอดกันวัดนั้นวันนี้พอไปถึงเราโอ้เราก็ทำอย่างดีค่ะทำอย่างดีแล้วก็เจ้าหน้าที่จัดงานดีมากแล้วจนพระในวัดอ่ะชมบอกว่าวัดธรรมกายทำไมจัดงานดีเป็นระเบียบเรียบร้อยอลังการท่านว่าชื่นชมเนี่ยพระชื่นชมต่อหน้าเลยเราก็ปลื้มแต่ตัวปีที่แล้วได้ไปกี่วัดครับปีที่แล้วได้ไปกี่วัดปีที่แล้วไปที่ไปที่ไปทอดไปร่วมทอดกฐิน32วัดไปทั้ง32วัดไป32วัดเออใน 5,000 วัดได้ไปร่วมนะไปร่วมเฉพาะเทอร์มินอล21ก็21วัดแล้ว21วัดแล้วโอ้ไปเดียว21วัดสบายจะไปสายโคราชวัดปีที่แล้วทำวัดละกี่บาททำวัดละ3บาท3บาทเนาะสาธุ 5,000 บาทก็5,000 วัดใช่ไหมคะ5,000 วัดคูณไปแล้วปีนี้มาแล้วบุญนี้มาแล้ว 30,000 วัดรู้สึกไงกำลังนึกอยู่นะกำลังนึกนะเดี๋ยวดูสปอต 30,000 วัดก่อนอ่ะให้นึกว่ารู้สึกไงเมื่อได้ฟังข่าวนี้อ่ะเดี๋ยวชมสปอตสักนิดนึงสาธุนั่นคือภาพบรรยากาศที่ผ่านมาปีที่แล้ว 5,000 วัดแล้วก็สมทบอีก 20,000 วัดก็เป็น 30,000 วัดเหมือนเดิมนะ 25,000 วัดเหมือนเดิมปีนี้ 30,000 วัดเหมือนเดิมนะครับรู้สึกไงพอได้ทราบข่าวนี้ปลื้มแล้วก็จะเป็นประธานอีกค่ะตั้งไว้วัดละกี่บาทปีนี้ก็ปีนี้จะวัดละ5บาทโอ้สาธุเป็นเงินเท่าไหร่คะวันละ5บาทเออเดี๋ยวเอาไปคูณกันเองนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวไปคูณกันเองเออต้องพูดตรงนี้เพราะว่าคือหลวงพ่อเราก็เห็นแล้วว่าหลวงพ่อนี่ทำงานเพื่อพระศาสนาจริงๆไม่ได้ทำเฉพาะวัดแล้วจริงๆก็ถ้าพูดถึงถ้ามาตอนนั้นอะเรายังไม่ได้เจอตัวจริงหลวงพ่อเลยใช่ไหมใช่ค่ะไม่เคยเจอหลวงพ่อแต่เจอเหมือนกันเจอในฝันฝันว่าไงเออฝันยังไงลองดูฝันเห็นหลวงพ่อบ่อยค่ะฝันยังไงฝันว่าท่านชอบฉันนั้นอันนี้ไงจะมาบอกสงสัยว่าท่านอยากให้ไปถวายพระอ๋อเหมือนมาชื่อว่าฉันอาหารแบบนั้นแบบนี้ไงค่ะเห็นบอกว่าก่อนจะได้บ้านก็ฝัน
ฝันค่ะฝันยังไงครับก่อนได้บ้านฝันก่อนที่จะโอนบ้านน่ะหลวงพ่อมาครับหลวงพ่อมานั่งข้างบ้านเออแล้วท่านบอกว่าอยากฉันเคนทาลูปกับมะละกอเราก็วิ่งไปในครัวแล้วก็จะหามให้แต่มันมีนิดเดียวท่านจะใส่จานให้ท่านท่านบอกว่ามีแค่นี้ไม่พอหรอกลูกงั้นเดี๋ยวไปตลาดไทยพอจะขับรถไปตลาดไทยหารองเท้าอีกข้างยังไม่เจอ แล้วก็ฝันก็หลุดไปเลย ชัดเจนมากชัดเจนมากแล้วก็โอนได้ง่ายๆเลยก็คือท่านมาเข้าฝันแล้วก็พออีกวันนึงโอนราบรื่นราบรื่นเลยไม่มีโกงไม่มีอะไรสักอย่างเลยมาตามที่ตกลงกันเลยตามตกลงเลยแต่จริงๆบ้านหลังนั้นเขาต้องขาย3ล้านนะแต่ขายให้เรา2ล้านโอ้เพราะเขาโทรหาเราเขาบอกว่าเขาจำเป็นต้องใช้เงินอืมโอ้เนาะได้ไปบรรยากาศก็คือผู้ได้ทุกบุญที่เรามีโอกาสเนี่ยตอนนี้คือมาอยู่ใกล้วัดแล้วคือจริงๆอยากจะทำบุญกับพระบ่อยๆเพราะว่าเราก็เนาะแล้วมันไม่ใช่แค่นี้นะบุญยังส่งผลตอนนี้ยังมีธุรกิจตัวนะเดี๋ยวก่อนแอร์ฟรีดได้อยู่ในกระติบอยู่ในกระติบเนี่ยอยู่ในกระติบเนี่ยดูเรียนฟรีดได้แล้วอันนี้มายังไงเนี่ยอยู่ๆคุสตินจริงมันไม่เกี่ยวกับอาชีพที่ตัวเองขายเลยนะใช่ค่ะคือลูกค้ายังไงครับลูกค้าเขาจะให้เราซื้อให้แล้วก็ส่งไปจีนคนจีนคนจีนเขาให้เราหาสินค้าตัวนี้ให้แล้วก็ส่งเขาก็เขาบอกว่าเขาจะใช้เดือนหนึ่ง600กิโลถึง 1,000 กิโลขึ้นไปเราก็หาโรงงานได้แล้วหาโรงงานให้เขาเราก็ได้เปอร์เซ็นต์พูดง่ายเราก็ได้เปอร์เซ็นต์เราก็บวกแล้วเขาก็โอเคกับราคานี้เพราะว่าที่อื่นแพงกว่านี้เขาบอกคือเขาไว้ใจเราที่คุณกับเราเนาะเมื่อทุกทางก็จะมาอย่างเนี้ยเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเขาบอกว่าจะหาสินค้าอะไรก็จะผ่านเราให้เราหาให้แล้วก็ว่าจะหาให้เธอถูกที่สุดแล้วก็คุณภาพดีที่สุดเขาก็เลยประทับใจประทับใจเราโอ้ได้อาชีพตรงนี้มาอีกเกิดผู้ใดตอนนี้มีค่าเช่าก็ได้ทำบุญอะไรทำบุญถ้าไปขายเองศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็ขายได้ดีเอาพูดได้ง่ายก็คือช่วงนี้วิกฤตก็อาจจะแย่หน่อยแต่ว่าอธิษฐานตลอดว่าขอให้ทุกวิกฤตกลายเป็นโอกาสทองของเราทุกครั้งเพราะว่าเราทำบุญทุกครั้งก็จะอธิษฐานอย่างเงี้ยครับผมเป็นประจำเนาะโอ้เวลาเราก็จะหมดแล้วเนาะอ่ะเดี๋ยวไปฟังเรื่องเข้าพรรษาสักนิดนึงเพราะว่าเข้าเทศกาลพรรษาเราไปฟังหลวงพ่อนิดนึงครับเดี๋ยวเรามาฝากทิ้งท้ายกันครับผมในเรื่องของการเข้าพรรษาเป็นเรื่องของการปรับตัวให้เข้ากันฤดูกาลในประเทศไทยในประเทศยานเซาท์อีสต์แถวเอเชียเนี่ยฤดูเข้าพรรษาก็คือฤดูฝนเป็นฤดูของการเกษตรกรรมเพราะฉะนั้นญาติโยมเขาจะทำนาของเขานะเราเองก็อยู่วัดเถอะเพราะว่าการออกไปนั่นน่ะเดี๋ยวก็ไปลุยข้าวลุยพืชผลของเขาก็จะเสียหายประการที่สองแล้วก็เมื่อเราไปอย่างนั้นเดี๋ยวเขาก็จะเสียเวลาทำกินกับเขาต้องมาเตรียมข้าวปลาอาหารมาถวายหลวงพ่อหลวงพี่อีกแล้วถ้าหลวงพ่อหลวงพี่จะเทิกจะเทศแหมไม่ไปฟังก็ไม่ดีแต่ฟังไปฟังเดี๋ยวการงานในไร่ในนาก็จะเสียเพราะฉะนั้นพระอยู่จำพรรษาเป็นที่แต่ไปโยมก็ทำงานของโยมพระก็ทำงานของพระปราบกิเลสของพระเอาดินฟ้าอากาศฤดูกาลที่เหมาะสมมาใช้เพื่อการประพฤติปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นพวกเรานะเข้าพรรษานี้อย่าให้หลวงพ่อหลวงพี่เข้าลำพังก็พวกเราที่อยู่บ้านก็อธิษฐานจิตเอาเองเถอะว่าจะบำเพ็ญความดีอะไรให้มันเต็มที่สมกับว่าปีหนึ่งเนี่ยจังหวะที่ให้จริงๆก็อย่างนี้แหละแล้วจะปล่อยผ่านไปไงให้สมกับว่าเอาจริงๆนะอายุมนุษย์ไม่ได้เป็นปีแต่อยู่ที่ลมหายใจแค่เข้าออกเพราะฉะนั้นอย่ารอผลัดวันประกันพรุ่งพรรษานี้ใครที่ไม่เคยรักษาศีล8ลองรักษาดูเอาทุกวันพระหรือใครจะเอารวดเลยทีละ7วันก็ได้หรือบางท่านจะรวดเลยเดือนนึงหรือบางท่านรวดเลย3เดือนตามใจวัดกำลังตัวเองก่อนอย่างน้อยนั่งสมาธิให้ได้อย่างน้อยจะเอากี่ชั่วโมงว่ากันไปต่อวันต่อคืน
พรรษานี้ก็จะไม่ผ่านไปเปล่าๆฝากเป็นข้อคิดนะก็ขอให้อายุวันโนสุขังพลังพรรษานี้ผ่านโควิดไปได้ดีแล้วก็เข้าถึงพระธรรมกายในตัวได้อย่างชัดแจ๋วแล้วสมบัติสำหรับสร้างบารมีก็ให้มันไหลมาเทมาเต็มที่ให้ได้สร้างบุญบารมีให้เต็มที่เต็มอิ่มเต็มใจเต็มมือด้วยกันทุกคนเด้อสาธุเนาะเข้าพรรษาเข้าถึงธรรมเนาะเอาละครับสุดท้ายแล้วเวลาเราหมดแล้วบอกว่ามีแต่งกลอนจากใจเนาะจากใจจากใจเลยมันจะไม่สัมผัสนอกไม่สำนักไม่เป็นไรขอให้สัมผัสใจลองดูเด้อแต่งมายังไงครับผมอ่านได้เลยยกมาอ่านได้เลยโยมสายรุ้งกราบเอาใหม่นะคะโยมสายรุ้งน้อมกราบครูไม้ใหญ่อวยพรให้ท่านสุขสมปรารถนาคำสอนท่านล้วนมีค่ามีราคาน้อมบูชาเคารพรักมิเสื่อมใครประวัติลูกมากรุงเทพมาหางานย้อนวันวานมี 3,000 มุ่งใจหมายมาขุดทองอยากรวยอยากสบายแต่สุดท้ายไม่สมหวังอนิจจังสำคัญตนว่าเก่งเงินหาง่ายแต่ไม่วายว้าวุ่นหมดความหวังสุดจะเหนื่อยล้มแล้วสู้อยู่ระวังอยากได้ตังค์สู้งานเรื่อยๆมาเมื่อดูข่าววัดโดนบุกโอ้วัดใหญ่ขับรถไปปกป้องศาสนาเริ่มเข้าวัดความวุ่นวายเริ่มสางซาวัดเข้าท่านี่เราเจอสวรรค์ใจสว่างนึกภาพอธิษฐานใจสรานสมหวังอัศจรรย์ทรัพย์ไหลมาทองไหลมาทุกคืนวันแสนสุขสันต์โล่งโปร่งเบาสบายดีสาธุหลวงพ่อคำหลวงพ่อยิ่งให้ก็ยิ่งได้ยิ่งอยากได้ยิ่งไม่ให้ยิ่งไม่มีลดละเลิกละโมบโลภลดตณีชีวิตดีจิตผ่องใสเพราะให้ทานท่านบอกอีกบุญสำคัญอันดับหนึ่งแสนสุดซึ้งลูกน้อมรับลูกเบิกบานเข้าใจแล้วคนมีบุญต้องสร้างทานสุขสำราญสุขสันต์สมใจเอ่ยลืมไปว่าชีวิตเปลี่ยนเพราะโปรยดอกนี่อยากจะบอกว่ามันปลื้มสุดๆเลยครับปี55โปรยกุหลาบขอชมเชย อยากเปิดเผยจากใจวัดดีเยี่ยมสาธุจากหัวใจนะคะจากหัวใจเลยทิ้งท้ายข้อคิดนิดนึงนะครับว่าจากที่ทิวที่ผ่านมาย้ำให้พวกเราได้ตระหนักอยากจะบอกจริงๆเลยท้ายที่สุดนี้ก็อยากจะบอกพวกเราว่าอย่างไรก็คือว่าคำสอนของหลวงพ่อครับสุดยอดที่สุดในโลกยิ่งให้ยิ่งได้ครับอยากเจริญรุ่งเรืองต้องสลัดความตณีออกจากใจแล้วก็สะอาดเป็นระเบียบมีวินัยมีความยุติธรรมในใจใจซื่อใจใสแล้วชีวิตก็จะดีแล้วอธิษฐานสิ่งใดก็จะสมผลทันตาเห็นค่ะสาธุนั่นคือชีวิตจริงนะครับที่ประสบมาแล้วมีตัวอย่างเปรียบเทียบชัดเจนแล้วก็ยืนยันว่าทานศีลภาวนาตามหลักวิชาที่หลวงพ่อคุณครูบาใหญ่ท่านสอนทำไปเถอะรับรองดีแน่นอนจะเกลือวิกฤตอะไรยังไงก็จะผ่านไปได้ด้วยดีนะครับทางรายการช่วงต่อไปต้องขอขอบพระคุณนะครับคริมิต
ทักษกรกันทะมาลีกุล นะครับอนุโมทนาบุญด้วยนะครับสาธุค่ะสาธุค่ะอย่าลืมนะครับเส้นทางบุญของเรายังทำกันต่อไปกดกว่าเราจะถึงที่สุดแห่งธรรมอย่าลืมใจสู้ชูนิ้วเดียวนะครับลาทุกท่านไปก่อนอนุโมทนาบุญด้วยครับสาธุค่ะยังมัวอยู่เฉยฉันไหนเลยจะถึงจุดหมายโลกจะสุขสันต์ด้วยธรรมมากายต้องทุ่มใจกาย